ครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีบล็อกเชนกันนะครับว่าคืออะไรซึ่งรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีนี้ในการจ่ายเงินให้กับพวกเรานะครับตรงนี้นะครับจากข้อมูลเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ได้ถูกนำมาใช้ในนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของพรรคเพื่อไทยหรือนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทนะครับซึ่งการใช้บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งตรงนี้จะทำให้สามารถกำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินได้ซึ่งต่างจากการแจกเงินในรูปแบบเดิมนะครับที่ไม่สามารถจะตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้ตรงนี้จะสามารถนำมาใช้ในการกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของการใช้เงินได้นะครับซึ่งข้อดีของบล็อกเชนนั้นก็ยังมีอีกนะครับก็คือมีความโปร่งใสแล้วก็ไม่เสี่ยงที่จะล่มนะครับเป็นระบบที่โปร่งใสไม่เสี่ยงที่จะล่มข้อมูลที่ถูกส่งไปให้ผู้ใช้ทุกคนในบล็อกเชนเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยคนใครคนใดคนหนึ่งนะครับไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งอีกทั้งตัวระบบก็จะมีความทนทานสูงนะครับนอกจากนี้บล็อกเชนเนี่ยก็จะมีความรวดเร็วค่าใช้จ่ายต่ำเป็นช่องทางสำหรับการส่งเหรียญดิจิทัลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เวลาประมวลผลเนี่ยน้อยมากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการโอนเงินเป็นการโอนผ่านธนาคารนะครับตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่านะครับนี่คือความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเป็นเทคโนโลยีที่รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยนำมาใช้ในการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทนั่นเองนะครับ